ไอ้สูงที่คือห้วยโมงเนี่ยแจ่มบ่มีแห้งเลยนะแล้วก็มีห้วยผางห้วยน้ำลิ้นนะห้องห้วยน้ำลิ้นมีตาน้ำอยู่4จุดน้ำลิ้นกับห้วยทำนะมันมีอยู่4จุดหูลิงน่ะที่ว่าเสาะหากันบ่หันทั้งวันไงปุ่นมันต้องเป็นหูเปียวทำที่ไปหาน้ำลิ้นน่ะเพราะมันขึ้นไปโบ้ดูตรงผาอุ่นมันส่งใจเจือกแล้วก็หย่อนลงมาแล้วมาสำรวจอุ่นลิงเป็นร้อยสองร้อยมันจะเข่าหันลุยๆเลยไปตีเป็นตอนนี้มีลิงอยู่อะมีอยู่มีได้งุ่มเลยรอบได้งุ่มนะหน้าถึงบอกแล้วว่าไหนนะมีโพงแน่นอนเลยมีถ้ำแน่นอนละบอที่มาแฮมเรียงจ้างอยู่เนี่ยคือเป็นสิทธิเอกของเจ้านายน้องตาเพิ่นบอกว่านามตระกูลแถวเนี่ยหลายคนมารอแกแกก็บอกเขาว่ามีบอท่านอะพระดีๆก็มีที่เพิ่นมาแปลรูปเป็นพระก็มีละเพิ่นห้องอะเกษาจะมีของว่าศรีไซว่าศิลธรรมเพิ่นเอาไปรวมลงไว้เพิ่นเอาไปรอไปสมบูรณ์แกเลิกที่ว่าหันว่ายังเลิกน้ำหน้าผากนะเพิ่นนี่ปุดเยาะอุโมงค์มันไว้ลุ่มแล้วก็หินทับไว้ทำให้แล้วที่หูทำไหมนะมันเป็นผาเงือบอีนี่เราหลานตาอ่ะเอาหูรอดไว้แล้วเอิญแล้วมันดังอ่ะมันกล้องเนาะโดยงุ่มเลยอ่ะมีข้างๆแตกขึ้นเดินไปมาชั่วโมงหนึ่งแต่เจอถ้ำแล้วก็หินนี่มันก็บ่ใหญ่ตัวได้นะขนาดต้นหูนะมันเหมือนกับใช้คาถาฟันปุ๊บแล้วมันงุบเปียอ๋อปิดไว้เหรอเนาะมันปิดไว้อ่ะอ๋อนะครับแล้วอุ้ยมันอูฟังอ่ะเพิ่นเอาไปสร้างหล่อนบนลงมาเป็นเหลี่ยมเลยมือแซ่บเลยใช่ป่ะชื่อนะครับบ้านเนี่ยมาขอยืมปากทำปากทำที่ว่านี่ก่อนได้ยินมาจากสารปีผมก็ถอดสารปีมาอูฟังว่ะอุ้ยเคยไปเอาของหั่นเรื่องของแห่นาคของประดับนาคพ่อพูดนะตาละตีเตาเผาถ้วยนี่อยู่ตรงแถวไหนก็ตายว่ะเขาห้องเตาถ้วยก่อนดูแลโดยเข้าไปในเส้นห้อยร้านน่ะครับไปเห็นห้อยร้านครับห้อยร้านห้อยยงไปคอยจั่นไปจั่นน่ะไม่เห็นตีอยู่เตาอ่ะปิดเตาเผาตีทําฝางนางคอยปิดเตาใหญ่กว่าถ้าอยู่ต่อจากนี้เป็นโรงงานเลยเนาะโอ้โหเป็นโรงงานเลยมันดูก็ไม่งั้นก็ไม่ถ้าข้อมูลเฉพาะของสีอ่อมเตาเผาถ้วยโบราณมันมีมาเมินแล้วค่ะแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่ามื้อนมาหมกกี่ปีอ่ะเนาะเป็นสมัยก่อนมันก็เป็นหม้อแล้วก็มันก็เป็นแตกกระจายกันเป็นเสี้ยงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมัยก่อนเนาะงามอ่ะมันมีลายฝาอ๋อถ้วยนี่มีด้านหลังถ้วยนี่มีลายเป็นรูปปลาเนาะเรียกขวานะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยลานนะครับก็ดูดีๆข้างหน้าผมตรงบนอ่างก็คือดอยงุ้มนะครับหรือว่าดอยงุ้มนะครับภาษายอเค้าเรียกดอยงุ้มมันจะมีอ่างเก็บน้ำประมาณ 2-3 จุดแล้วก็ทีนี้จุดที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยลานนะครับอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะกวาดภาพอ่างให้เพื่อนได้ดูตอนนี้กำลังสอบถามข้อมูลป้าเขาว่าที่นี่พอจะมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจน่าจะเป็นพวกเตาเผาถ้วยเผาหม้ออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามแป๊บนึงก่อนที่จะเดินทางพาเพื่อนๆไปดูเตาเผาหม้อเผาจานเผาถ้วยโบราณนะครับอันนี้คือถ้วยทั้งหมดตีเจ้าแม่นตีห้วยลานนะเนาะอืมครับเอามาติดไว้มาเป็นตัวอย่างเงินนักท่องเที่ยวมันพอเองกันมันจะมีสองตีเนาะที่สมบูรณ์แต่มันจะมีตีนี่เต่าหนึ่งแล้วก็มีตีว่าเจียงแสนให้ในเต่าหนึ่งเจ้าเจียงแสนนั้นเป็นเต่าใหญ่แต่ตีบนห้วยปลาไหลเนี่ยมันเป็นเต่าน้อยเขาเรียกว่าห้วยปลาไหลนะครับเจ้ามันเป็นอ่างห้วยปลาไหลอ๋อนี่เป็นแปลงปีอันนี้เป็นมีอย่างครับเนี่ยเป็นมีงานประจำปีเนาะพี่เนาะเป็นมีชื่อก่อนอ๋อเป็นมีชื่อก่อนประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยลานเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยลานแสดงว่าที่นี่ก็คือตาน้ำขุนน้ำมาเนาะอ๋อที่นี่ก็คือขุนน้ำต้นน้ำ
ติเปิลเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้เข้าไปในพุ่นแหมอันนี้เปิดไว้จุดบ้างไฟอืมนี่อันนี้คือผมอยู่เพราะว่าตีนโดยงมก่อนโดยงมก่อนงมเอียงบ่ถึงแต่เนาะแต่ก็อยู่ในโซนของอ่างเก็บน้ำห้วยลานอืมครับจะไปตามนี้ไปเรื่อยๆอืมจะขึ้นไปบนอืมก็คือจะขึ้นโดยงมขึ้นทั้งนี้ก็ได้ครับอ๋อขึ้นได้เนาะต้องเตียวอย่างเดียวเนาะมันก็มีกลางรถเนาะอันนี้ปีนี้ผมอันนี้คือเป็นเตาเผาพวกถ้วยพวกจานอย่างเงี้ยเนาะเตาเผาโบราณเลยเนาะอ๋อแต่เขาทำศาลาละเพราะว่ามันไม่ได้ใจโดนฝุ่นมันเลยมันไม่ใช่ปัจจุบันด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นเตามันมีกี่เตาอ่ะพี่โอ้พี่เปิ้ลกรมศิลป์เปิ้ลสแกนไม่หลายจ้ะหลายเตานะอันนี้คือกรมศิลป์เออแต่ให้นี่เป็นเจ้าพอบดากรมศิลป์เคยเข้ามาดูแล้วอันนี้คือเครื่องถ้วยที่เจอตรงนี้เนาะแม่เนาะถ้วยนี่มันจะปนสมัยกันคนสมัยก่อนปนยาวน้ำเป็นนั่นเนี่ยเป็นที่ใจยังไงตอนที่ปั้นเทียนอย่างเนี่ยเออมันต้องเทียนน้ำเขาจะใจน้ำเกี่ยวกับปั้นถ้วยปั้นอย่างเขาว่ากันไปเนาะอ๋อเป็นเครื่องหม้อเครื่องถ้วยหม้อบางมากบางชิ้นก็บางเหมือนกาหลงเห็นไหมเครื่องเคลือบคล้ายๆเหมือนเคลือบเขียวมังพานเลยฮะก็เป็นเตาเผาสันน้ำแห้งแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยครับไปเรื่อยๆเนาะครับมันจะไปทอดภูเขาห้อผ่านนั้นที่มันน้ำท่านเนี่ยเป็นน้ำมองหัวจะบ้านภูเขามากินกันนะน้ำท่านมันเคยแห้งเลยเตาสันกำแพงครับที่นี่ก็ใกล้ๆกับดอยงมเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูขุนน้ำขุนอะไรด้านบนเขาเรียกว่าผาน้ำทิพย์แหล่งชุมชนขนาดใหญ่เตาสันกำแพงไม่กระทั่งลายตาครับทั้งจากตานเขือบตานเขือบบนเขือบก็มีเขือบก็มีอ๋อเป็นยุคล้านนาหมดเลยมีเศษอิฐด้วยล้านนาหมดเลยเศษเยอะมากเลยนะครับพื้นที่บริเวณกว้างเลยไม่รู้ต่อกี่ไร่ต่อกี่ไร่บางอันก็เขียนลายก็มีเนาะบางอันก็ขึ้นลายก็มีดูอะอันนี้ก็มีการขุดเหมือนกันนี่ครับเนาะตะก้อนเป็นทำทางมันก่อนครับเป็นกดจะคูดแบ่งกลางแล้วก็จะเอาถมข้างดันขึ้นไปแต่มันนี่ก็นี่แต่ตำบลนี่มีดินพวกนี้มันจะเต็มไปด้วยเศษกระเบื้องแล้วมีน่าจะมีเป็นจุดเป็นจุดไปอันนี้คือตำแหน่งที่เขาโกยดินการทำถนนเนี่ยเขาโกยดินมาไว้ด้านข้างแล้วก็เจอแสดงว่าที่นี่เนี่ยเป็นเตาเผาที่เป็นแหล่งเตาเผาขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อใช่หมดเลยนะครับบางอันก็มีลวดลายบางอันก็เป็นเคลือบบางอันก็ไม่ได้เคลือบนะครับอ่ะโอเคมาต่อนะครับมันมี3ห้วยห้วยเป็นไร่คุณนี่มันมี3ห้วยห้วยนี่ซิ่งพะนอคุณแม่มาทางนี้นี่คือมันมาจากดอยใหญ่เลยแต่พวกนั้นน่ะคือดอยน้อยมันก็เป็นลำธารห้วยกับก็คืออยู่อุ้ยไงคือตามลำห้วยนะเขาเจอละเศษพวกต่ำเขาเปิดใจน้ำเนาะต้องใช้น้ำกว่าภาพบรรยากาศดูวิวหน่อยนะครับบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะครับสำหรับขุนเขาเห็นที่ดอยอย่างนี ตอนนี้มาสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์นะครับหรือว่าเป็นตาน้ำหรือว่าน้ำซับนะครับสถานที่นี้ก็จะมีเขาจะเดินท่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเห็นไหมเดินท่อประปามาจากท่อน้ำทิพ
ตาน้ำไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับสังเกตดูต้นกล้วยอะไรเยอะแยะมากมายนี่เจ้าบ้านน่าจะให้ความสำคัญมากขนาดเลยถึงขนาดต้องมาทำขนาดนี้เลยนะตัวนี้เราก็อยู่ดอยโง้มฝั่งของบ้านปงห้วยลานอำเภอออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูนะครับว่าตาน้ำบ่อน้ำที่แห่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็มีบ่อน้ำเนี่ยไหมน้ำขึ้นมาครับทางนี่ชันมากๆเป็นผาครับนี่ออกจากตรงนี้มาเลยปัจจุบันมันเป็นน้ำซับนะครับที่ไหลออกมาจากร่องห้วยหน้าผานี่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือครับจากผาหินเนี่ยลงไปที่รถที่ผมจอดเมื่อกี้ก็ประมาณร่วมเกือบ100เมตรนะครับเขาต่อท่อ PVC ขึ้นมาครับแล้วก็น้ำก็ยังส่วนหนึ่งก็ปล่อยไหลลงใต้ดินนะครับเป็นน้ำซับใต้ดินในป่าต้นกล้วยเนี่ยอย่างน้อยนี่ 5-6 เมตรอะสูงกว่าเสาไฟฟ้าบ้านแล้วนะนี่เขาบอกว่าเป็นทางขึ้นไปยังถ้ำดอยโง้มมันมีถนนลอดฮะล่ะลูกพี่ไปขอไปถ่ายก็ถนนลอดไปตัวนี้เนาะไม่รู้ว่าเขามีจารึกอะไรยังไงบ้างนะครับอ๋อที่นี่ก็มีศิลาแรงโอ้ไม่รู้เอามาจากไหนเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับคาถาบูชาอันนี้คือศาลของครูบาเจ้าศรีวิชัยซ้ายขวาก็จะมีพวกเสือด้วยนกยูงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้างบนเขาจะมีอะไรบ้างแต่ว่ามีร่องรอยของศิลาแรงมีศิลาแรงไหมโหคุณจะเก็บมาจากนี่หรือว่าคุณมาเอาจากตะลุมขึ้นมาอ๋อแต่บันไดนี่เป็นอันนี้หมดเลยนี่มันต้องสำคัญนะมันของสร้างทางบันไดบันไดขึ้นไปนะเรากำลังจะเดินทางมุ่งตรงไปที่จุดที่เขาเรียกว่าโดยโตนวิวพอยต์หลักๆก็คือตามบันไดศิลาแรงขึ้นไปยังที่ถ้ำดอยโง้มตอนนี้ก็กำลังมาดูนะครับว่าถ้ำดอยโง้มเราจะไปถึงหรือไม่ที่สำคัญก็คือว่าทางเส้นนี้น่าจะมีความสำคัญหรือว่ามีอะไรที่เด่นชัดเอามากๆถึงขนาดกับเอาศิลาแรงมาปูเป็นทางเดินขึ้นไปยังจุดที่ว่าถ้ำดอยโง้มนะครับเดินทางต่อไปนะครับบนหน้าผาเนี่ยก็เดินมาจะถึงหน้าผานี่แล้วลงมันจะต้องเลาะตรงปุ่นลงไปแล้วนี่เหรอนะแล้วนี่เหรอเส้นนี้เหรอเส้นนี้ผมไม่รู้นะจุดกาแฟร้านกาแฟอยู่บนน่าจะยกครูบาเจ้าศรีวิชัยตอนนั้นเปิดมาสร้างอันนี้น่าจะเป็นทางที่ชันมากกว่าเขาเลยปูศิลาแรงเป็นทางเดินขึ้นไปเริ่มจะเห็นหน้าผาแล้วนะฮะตรงนั้นคิดว่าเดินทางอีกสัก200เมตรน่าจะถึงหน้าผาเดินมาสักพักก็เจอศาลาริมทางศาลาหนึ่งนี่มันไม่มีศาลาอยู่บนหน้าผาจริงๆหน่อยงงข้างบนอันนี้เราเดินทางมาจากฝั่งแม่อ่อนสันกำแพงจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เดินทางมาจนใกล้จะถึงดอยโตนวิวพอยต์แต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนยอดสูงสุดนะครับขึ้นบนยอดสูงสุดก็จะเป็นดอยโง้มนั่นเองนะครับที่บันทิก็คิดว่าเพื่อนคงเห็นอะไรกันเยอะแล้วเราจะไปสำรวจตรงบริเวณโซนของหน้าผาโซนตรงนี้ครับที่ขึ้นมาน่าจะมีถ้ำนะครับ สถานสอง แบกถังสนที่ขึ้นมาหมัดเนี่ยเอามะม
อันนี้คือว่าให้น้ำมาขังแล้วนกก็มากินน้ำอันนี้เลี้ยงนกอ่ะโอ้ยเลี้ยงนกลูกกระรอกกินน้ำตรงนี้นี่ยังมีน้ำอยู่เลยอยู่ดูเส้นทางขึ้นสักก่อนนะครับจุดที่มันตอนนี้กลายเป็นลำห้วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางเดินจะกลายเป็นลำห้วยเพราะมันเป็นร่องน้ำที่สามารถลงมาง่ายน้ำก็จะเริ่มกัดเซาะถ้ามันเป็นร่องห้วยไปเรื่อยๆนะฮะจะลองไปดูหินตรงนั้นสักหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปโดยโง้มนะครับเส้นไดโง้มสามารถขึ้นลงได้ประมาณ3จุดเส้นหลักก็คือเทคอนกรีตทางลำพูนแล้วก็ทางลัดลงตรงกลางดอยแล้วก็ลงที่เดิมเส้นลำพูนแต่ว่าจุดนี้จะเป็นทางเส้นแนวออกใต้ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาเลยทีเดียวตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเป็นผาแตกเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไดโง้มให้เพื่อนได้รับชมนะครับแต่ว่าจะถ่ายภาพบรรยากาศตรงบริเวณหน้าผามาให้ดูยิ่งไม่ดีก็อาจจะเจอภาพเขียนสีโบราณแต่คิดว่าคงหายากมากคืออาจจะไม่มีทางนี้ค่อนข้างที่จะลื่นมากๆเลยลื่นมากๆแล้วก็อุ้ยลื่นใบไม้นะครับมันทับถมกันรองเท้านี่ต้องเซฟดีๆครับถ้าเซฟไม่ดีก็ด้านล่างเลยนะครับตัวนี้มันชันประมาณ40องศาเลยทีเดียวนะครับถ่ายภาพบรรยากาศนี่คือผาดอยงบวิวจุดสูงสุดก็คือตรงนี้นี่เองนะครับขึ้นไปประมาณ50เมตรแต่ว่าคงไม่ได้ขึ้นไปนะฮะอยู่ด้านล่างที่ถ่ายเพื่อนดูมันจะเป็นจุดชมวิวที่ถ่ายให้เพื่อนดูเมื่อกี้ขี่ใต้หน้าผาไปเลยป่ะโอเคมันไม่มีทางเดินไปแล้วนะครับมันจะเป็นลัดล่อหน้าผาไปเรื่อยๆน่าจะเป็นพวกคลานที่เข้ามาล่าสัตว์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแถวๆบริเวณนี้น่าจะมีถ้ำเดี๋ยวลองไต่ไปดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าตามตามตำนานเล่าว่าดอยงูที่นี่มันจะมีถ้ำนะครับมีถ้ำอยู่ที่นี่เขาปิดไว้พี่โหดเดินมาแล้วมันตางเส้นทางมันล่อหน้าผาไปเรื่อยๆเลยไม่เนาะมันไปเรื่อยๆเนาะแต่ให้โหกับหันหูถ้ำเนาะแต่ก็คือตำแหน่งแถวๆเนี้ยก็คือเป็นตำแหน่งของโค้งถ้ำโดนค่อยๆเหรอเนี่ยหอมเนี่ยมันจะเป็นป่องผารูเล็กๆนะฮะตามตำนานเขาบอกว่ามีถ้ำแต่หน้าผาเนี้ยมันเป็นถ้าจะเป็นผาเป็นถ้ำนี่จะเป็นแนวดิ่งไปเลยตอนนี้เราเดินทางลัดเลาะสำรวจหน้าผาในโง้มไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะเจออะไรฟังเสียงไม่กลัวป่ะหลงปืนอ่ะหนุ่มๆเนาะดินมันหนุ่มเนาะเราว่าตื่นแห้งตะบนมันลงมาลองคาถาลิงล้มไตหน้าได้ไหมเราเพลินอ่ะซาบทองคำเต็มเนื้อรู้เป็นก้อนเนี่ยขี้มื่นมื่นอ๋อมื่นโค้งอีหินนะจ๊ะถ้ำลอยงูมโยชิอะไรว่าแต่งไทยหัวเดี๋ยวเหลือกับผมแม่มาจับพี่แล้ว
ถ้าอยู่น่ากินแล้วจะเป็นอมตะควรไอ้อย่างเป็นอมตะยายาพิเศษยาที่เป็นอมตะอยู่ในคนเหลือแล้วเนี่ยถึงที่มันอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่ว่าหน้าผาแล้วก็เดินลัดเลาะหน้าผาโดยโง้มนะครับฝั่งดอยฝั่งสันกำแพงมาในระยะทางเดินน่าจะลัดเลาะหน้าผาเนี่ยประมาณ200เมตรประมาณ100กว่าเมตรสิ่งที่เราเจอนั่นก็คือเป็นโพรงเล็กๆนะครับไม่ปรากฏว่าเป็นโพรงถ้ำใหญ่อะไรไงแต่ว่าเรื่องเล่าที่นี่ก็ยังปรากฏว่าเป็นมีโถงถ้ำอยู่แต่ว่ารอสนบุญหรือว่าเราว่ารอคนมีบุญมาเปิดผนังถ้ำออกนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับนะก็นี่คือหนทางที่เราพยายามมาตามหาถ้ำแห่งดอยงบที่นี่ครับดูผาซะก่อนเห็นไหมสูงชันนะครับตอนนี้ก็อยู่บนหน้าผานะฮะอยู่ด้านล่างของหน้าผาแต่ก็ถือมีความชันที่สูงมากๆนะครับแต่ระดับลงมาเห็นไหมไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นไปแล้วก็ที่พี่โหเดี๋ยวไปอยู่จุดที่พี่โหดีกว่าชมวิวดูคนให้ไม่ให้ยิ้วอย่างบนนั่นน่ะเรียกทายหกวันโหนี่มาถ้ำอ่ะจุดชมวิวยิ่งเหมือนปะเซเว่นเป๋ครับเป๋ครับพี่โอหัวเราะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวถ่ายทางบนก่อนดอยสุเทพดอยงมดอยงมก่อนอันนี้ดอยงมคนยองเรียกดอยงมไม่หรอดอยงมดอยงมแล้วก็นี่หน้าผาลัดเลาะสำรวจเรื่อยๆดูไม่อยากจะคุยเลยดูความลึกแต่ก็คุยไปแล้วว่าเราขึ้นมาแล้วก็กว่าบรรยากาศให้เพื่อได้ดูให้พี่โฮอธิบายสิ่งที่พี่โฮเห็นนะครับคือเห็นก็คือดอยสุเทพดอยสุเทพเป็นสีนู่นดอยสุเทพดอยปุยคือภูเขาสูงที่สุดในเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่เขตแม่ออนตรงนี้นี่สันกำแพงเอ้ยเห็นปะสันกำแพงสันกำแพงเขตแม่ออนแม่ออนใต้กะแม่ออนใต้แม่นแล้วก็ที่ปลายตรงนั้นนิ้วชี้เข้าไปจะเป็นบ้านลองวัดแดงพวกดงเปาไหวตรงนั้นจะมีวัฒนธรรมคนชนเผ่าล้วนอาศัยอยู่เป็นสิ่งที่เราอนาคตต่อไปเราอาจจะเดินทางไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าณเวลานี้เราอยู่ที่ดอยงมครับแล้วก็เราอยู่ที่หน้าผาตรงนี้อยู่โซนของหน้าผาจริงๆหน้าผาจริงๆครับไปไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมมันไต่ไปไม่ได้แล้วตรงโน้นจะเห็นป้าตรงนั่งซักผ้าซักผ้าโอ้โหซักผ้าให้ผัวนะครับนั่นซักผ้าบกมืออยู่นะครับเนี่ยเกินไปกันคิดว่าจะลงทางไหนลงทางเดิมแหละถ้าเผื่อไปจดจานจารึกตรงนี้ปุ๊บนี่เขาคือความสำคัญเลยนะก็เป็นเอาเป็นคาถาไว้นะเจอถ้ำแล้วคาถาโบราณเนี่ยนะมันเป็นห้อยคูดๆนั่นแหละแค่ความหินเลยนะมีมับมีมับกะไปเที่ยวกันมานั่นเลยนี่ถ้าเป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยผาพึ่งภาพเขียนสีโบราณมีค่ะนี่เขาฟันแล้วก็ทำทางขึ้นผาพึ่งอะพึ่งมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่โอ้งามเลยสวยมากเลยฮะงามที่เขากำลังเอ้าเหมือนเลยวะพึ่งมาเกาะลืมมันอยู่ด้วยพึ่งก็ตามลืมอยู่อะพักปีกมันอะนี่พักเขียนสีเหรออวกาศไหมจ๊ะอวกาศเต็งบาดผาพึ่งมีข้อชื่อมาไหมครับ
ใช่ป่ะใช่ขึ้นอาหารลองเดินสำรวจลำห้วยดูนะครับสำรวจช่วงสั้นๆประมาณ100เมตรปลาเยอะมากเพราะว่าเป็นเขตอนุรักษ์เขตป่าไม้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยห้องไคลเดินทางสำรวจบริเวณลำห้วยที่นี่นะครับกะว่าจะได้เจอพวกอะไรต่างๆบ้างแต่ว่าไม่เจอนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเราเดินบริเวณสั้นๆช่วงแค่ประมาณ100เมตรแค่นั้นเองครับก็เวลาที่มีจำกัดของเราก็น่าจะคงประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีเวลาจริงๆก็น่าจะเจออะไรบ้างบนลำห้วยนะครับจากไปด้วยภาพนี้ครับเดินสำรวจลำห้วยด้วยข้างบนยอดดอยด้วยไม่เจออะไรนะครับลำห้วยขออนุญาตกลับก่อนนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปที่เราเดินได้เดินทางไปยังที่บ่อน้ำทิพย์นะครับก็คือเส้นทางด้านเลาะตามอ่างเก็บน้ำห้วยโตนี่ครับขึ้นไปในลำห้วยนะครับก็จะเจอน้ำซับหรือว่าน้ำจำนะครับที่ไหลมาจากหน้าผาด้านในนะครับทีนี้เดินทางลงมาก็จะไปเจอแยกที่มีผู้บาเจ้าศรีชัยได้สร้างทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุแห่งดอยโง่มที่อยู่ด้านบนนะครับเราได้เดินทางด้านเลาะตามหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับ